ื่อนชาวเว็บเบเกอร์ทุกท่านวันนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกถึงอีกหนึ่งฟีเจอร์ของรถ Yamaha Aerox 155นั่นคือเป็นระบบ Stop and Start System หรือที่เรียกกันว่า SSS หรือว่า Triple S นะครับตามแต่สะดวกจะเรียกกันซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์หลักอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ตัวรถนั้นประหยัดน้ำมันถึงขีดสุดแล้วก็สามารถวิ่งในระยะทางได้ไกลยิ่งกว่าเดิมจากการเติมน้ำมันในจำนวนถังที่เท่ากันนี้นะครับก็คือเราจะต้องย้อนไปนิดหนึ่งว่าระบบ Stop Start System นั้นอาจจะค่อนข้างจะใหม่ในบ้านเรานิดหนึ่งแต่ว่าระบบนี้ก็กำเนิดมาจากทางค่ายรถ Yamaha ในประเทศญี่ปุ่นนำระบบมาพัฒนาใช้งานกับรถสกูตเตอร์ขนาดเล็กมาก่อนแล้วก็ต่อยอดมาใช้งานกับรถ Yamaha Aerox 155ที่ผลิตและวางจำหน่ายในบ้านเรากันตอนนี้หากจะอธิบายง่ายๆก็คือระบบนี้นะครับจะทำรถมอเตอร์ไซค์ของเรานั้นนะครับดับเครื่องเองแบบอัตโนมัติยามที่เราหยุดนิ่งเช่นในกรณีที่จอดติดไฟแดงหรือว่าจอดรถข้างทางเพื่อคุยโทรศัพท์และในจังหวะนี้เองเครื่องยนต์ก็จะหยุดการจ่ายน้ำมันทำให้ไม่เกิดการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยไม่จำเป็นและเพียงแค่เราบิดคันเร่งออกไปตามปกติเครื่องยนต์ก็จะกลับมาสตาร์ทโดยอัตโนมัติอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลักในการทำงานของระบบ Stop and Start System นะครับก็คือจะมีเงื่อนไขว่ารถนะครับจะต้องมีอุณหภูมิที่มากกว่า50องศาขึ้นไปนะครับแล้วก็ความเร็วของรถหากเราวิ่งมาด้วยความเร็วที่เกิน30กม.ต่อชั่วโมงนะครับไฟสัญญาณจะติดขึ้นและเมื่อเราจอดรถปุ๊บรถจะดับในทันทีและสัญญาณไฟจะกระพริบนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อเราออกตัวไปแล้วมีความเร็วรถไม่เกิน30กม.ต่อชั่วโมงเมื่อจอดอีกครั้งหนึ่งนะครับรถจะนับ1 2 3 4 5วินาทีนะครับแล้วก็ค่อยดับซึ่งจะเป็นลักษณะการที่บางครั้งเราจะออกตัวจังหวะที่รถติดนะครับออกไปปุ๊บจอดแล้วก็คือดับที่5วินาทีแล้วค่อยดับนะครับเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นการดับที่แบบติดกันเกินไปอาจจะก่อให้เกิดความรำคาญได้ซึ่งลักษณะการใช้งานโดยรวมก็สรุปได้ว่าหากเราวิ่งมาเร็วๆแบบยาวๆตามปกติแล้วมาจอดที่ไฟแดงหรือว่าจอดทันทีปุ๊บเนี่ยรถจะดับในทันทีแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นที่เราออกตัวไปแล้วก็ขับด้วยความเร็วที่ยังไม่เกิน30กม.ต่อชั่วโมงเนี่ยรถจะนับไปอีก5วินาทีนะครับถึงจะดับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบออกมาแล้วว่ามีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานจริงๆมากที่สุดนะครับหมดเป็นเวลาที่คำนวณมาแล้วว่าสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีหลักการทำงานที่เจาะลึกลงไปอีกนิดหนึ่งเพราะว่าหลังจากที่รถดับนะครับตัวระบบ Stop and Start System นะครับจึงเป็นระบบที่เรียกว่า Quick Start ทำให้เครื่องยนต์ติดอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราบิดคันเร่งแล้วก็ออกตัวไปได้โดยเร็วที่สุดแบบไม่มีสะดุดจนเรารู้สึกได้ว่ามันเหมือนกับการออกตัวในยามที่เครื่องยนต์ติดปกติที่ทำแบบนี้ได้นะครับก็เพราะว่า Quick Start นะครับจะมีการจ่ายน้ำมันทิ้งไว้ในห้องเผาไหม้เครื่องยนต์เหมือนตอนที่เครื่องยนต์ยังใช้งานได้ปกติดังนั้นเมื่อเป็นการสำรองน้ำมันไว้ตรงนี้แล้วนะครับเวลาเราบิดก็จะออกตัวได้ทันทีแล้วก็หัวใจหลักอีกอย่างที่สำคัญของระบบนี้นะครับก็คือ ECU หรือว่าสมองกลที่จะคอยคำนวณการทำงานต่างๆของระบบเพื่อให้มีการตอบสนองต่อการใช้งานจริงได้ดีที่สุดและที่สำคัญนะครับสิ่งที่หลายๆคนอาจจะกังวลว่ารถที่ต้องดับบ่อยๆตอนที่ระบบทำงานเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันเนี่ยแต่ว่าระบบไฟฟ้าต่างๆยังคงติดอยู่มันจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมไวหรือไม่เพราะว่าในจังหวะนั้นจะไม่มีการชาร์จกระแสไฟเข้าตรงนี้เองนะครับทาง Yamaha ก็ได้เตรียมการแก้ปัญหาไว้แล้วเพราะว่าระบบ ECU นั้นจะช่วยคำนวณการใช้งานของรถตัวจะมีการคำนวณการใช้งานของรถย้อนหลังไปทุกๆ10นาทีเพื่อเป็นการสะสมพลังงานแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แน่นอนว่าระบบนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนแรก Stop and Start System เนี่ยสามารถเลือกเปิดหรือว่าปิดการทำงานก็ได้หากจะปิดก็แค่ปิดสวิตช์ที่แฮนด์ด้านขวามือนะครับซึ่งถ้าเราต้องการจะเปิดอีกครั้งก็คือกดอีกครั้งหนึ่งนะครับมาให้สัญญาณเดือนใหม่ก็จะมีไฟสีเขียวเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงนะครับนั่นคือระบบจะพร้อมทำงานแล้วก็ถือว่านะครับเทคโนโลยีนะครับ Stop and Start System นะครับที่ทาง Yamaha พัฒนาออกมาใช้กับรถ Aerox 155นั้นก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับจะต้องขอทิ้งท้ายนิดหนึ่งว่าระบบนี้นะครับจะมีเฉพาะ Yamaha Aerox รุ่น ABS version นะครับหรือที่เรียกอาจจะเรียกว่ารุ่นท็อปก็ได้ตรงนี้นะครับจะมีระบบนี้มาให้แล้วก็ฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะครับที่ติดมาให้กับรถ Yamaha Aerox 155ทุกๆ version นั่นก็คือในเกะซ้ายมือด้านหน้าจะมีช่องที่เอาไว้ต่อสำหรับการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ด้วย
ก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันมายังไงพบกับการรีวิวการขับขี่จริงนะครับการฟิลลิ่งจริงๆเวลาขี่จะเป็นยังไงบ้างแต่ละเวอร์ชันที่แตกต่างกันนั้นจะเจาะลึกว่ามันจะมีความแตกต่างตรงไหนแล้วก็ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์แบบไหนเหมาะกับใครบ้างนะครับติดตามได้เช่นเคยนะครับทาง greatbaker.com นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาสวัสดีครับ